นี่คือสภาพที่ควรจะเป็นแล้วก็ควรจะเป็นมาตั้งแต่101ปีที่แล้วไพร์วัตสเปนเมื่อสักประมาณ100ปีที่แล้วประมาณการว่ามีคนเสียชีวิตประมาณ 30-50 ล้านคนทั่วโลกถ้าหากว่าใครไปดูรูปจะพบว่ามีกำหนดเลยว่าทุกคนต้องใส่หน้ากากก็จะมีรูปติดไปเลยมีป้ายไปเลยว่าถ้าไม่ใส่หน้ากากถูกจับเข้าคุกและในขณะเดียวกันเตียงของผู้ป่วยก็แยกห่างกัน2เมตรเป็น physical distancing ก็มีอยู่ตั้งแต่สมัย100ปีที่แล้วเรารอดมาตั้งแต่100ปีที่แล้วด้วยกลไกซึ่งจริงๆแล้วก็ง่ายซึ่งก็พบว่าได้ผลเช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยเราใจชื้นได้ไหมเราใจชื้นได้ค่อนข้างมากที่เรามีวินัยแล้วเราเริ่มมีเครื่องมือทยอยออกมาต่างๆตรงนี้เองไม่ว่าจะเป็นโควิด-19หรือไม่ว่าจะเป็นนันโควิดก็คือไม่ใช่โควิดเองนั้นต่อไปนั้นเราจะอยู่ได้สบายขึ้นจาก100ปีที่ผ่านมานั้นเราพบว่าเชื้อต่างๆเนี่ยดาหน้ากันเข้ามาเรื่อยๆทุก4ปีทุก3ปีทุก2ปีทุกปีแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเชื้ออีกเยอะเลยเราให้คำน้ำหนักของวัคซีนทั้งหมดไม่ได้วัคซีนตัวนี้อาจจะใช้ประโยชน์กับโควิด-19 ได้แต่อาจจะไม่ได้ใช้กับตัวโควิด-19 เองในระยะที่มันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของพันธุกรรมก็ต้องปรับเปลี่ยนวัคซีนอีกเพราะฉะนั้นการที่เรามีสภาพที่ควรจะเป็นสภาวะปกติมีระยะห่างและในขณะเดียวกันนั้นถ้าจำเป็นต้องไม่ห่างมากนักอาจจะต้องมีเครื่องมือตรวจที่ราคาถูกและดีและแม่นยำใช้เวลาไม่มากนักขณะนี้เนี่ยอยู่ใกล้เข้ามามากๆแล้วโรคที่มีการติดต่อทางระบบทางเดินหายใจนั้นไม่ใช่แต่โควิดแต่ว่าเป็นตัวอื่นนั้นซึ่งในหน้านี้เนี่ยเราเจอมหาศาลไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือจะเป็นไข้หวัดอะไรต่างก็ตามตอนนี้เนี่ยมันหายไปเยอะเลยเพราะว่าสิ่งที่เราทำณขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราแถมสิ่งที่เราท่องกันว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมืออะไรต่างหนึ่งเราป้องกันการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจได้เราป้องกันการติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหารในลักษณะแบบนี้ได้ประเทศไทยเราเนี่ยจะประหยัดเงินได้เป็นหลายพันหรือหลายหมื่นล้านบาทโดยที่ไม่ต้องใช้ยาอะไรทั้งสิ้นเลยที่เรารอดขณะนี้นะครับจริงๆแล้วคือประชาชนทั้งหมดจากระบบสาธารณสุขมูลฐานการรักษาการอะไรต่างๆที่หมอเจ้าที่สาธารณสุขทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดแล้วที่ทุกคนร่วมมือกันทำแต่ตรงนี้ไม่มีวันสำเร็จถ้าหากว่าคนไข้ทะลักเข้ามาไม่มีโรงพยาบาลที่ไหนในประเทศไทยรับมือได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องยกให้ว่าประชาชนร่วมกับระบบสาธารณสุขมูลฐานซึ่งปูพื้นกันมาหลายสิบปีแล้วและคนไทยนั้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความเอื้อเฟื้อซึ่งเราเห็นแล้วนะครับในโควิด-19แม้ว่าเราจะดีกว่าคนอื่นแต่เราต้องเข้าใจว่าที่เราดีกว่าคนอื่นนั้นเพราะอะไรที่เราดีกว่าคนอื่นเราก็ยังคงต้องมีลักษณะรักษาสภาพ normal ตรงนี้ไว้ขณะเดียวกันต่อไปในอนาคตอันใกล้นั้นเราสามารถจะใช้ชีวิตได้หลวมขึ้นยืดหยุ่นได้เรากำลังบอกว่าเรามีนวัตกรรมและเรามีเทคโนโลยีซึ่งเราสามารถหลวมได้ระดับหนึ่งพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราว่าขณะนี้เรามีชีวิตใหม่แล้วดูโควิด-19 เป็นอีกรูปแบบหนึ่งว่าโควิด-19 สอนเราอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเราไปดูโควิด-19ในขณะที่บอกว่ามันเป็นตัวร้ายแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าโควิด-19 เกิดขึ้นมาเพราะเราเป็นตัวร้ายที่ทำให้เชื้อของเขาวิวัฒนาการและเข้ามาสู่คนแล้วเมื่อเขาสอนคนเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรตรงนั้นเองเราสามารถทำให้เศรษฐกิจทุกอย่างกลับคืนมาได้ตรงนี้เนี่ยก็คือสภาพ normal ที่ควรจะเป็นในประเทศไทย